อ้าวเรียบร้อยไปแล้วนะคะพอทำได้ฝึกได้ด้วยกันได้หลายภาพด้วยกันไปดูเรื่องใหม่เรื่องอะไรคะ offering help ก็คือการเสนอความช่วยเหลือนะคะจากที่เรียนไปเมื่อวานนี้จะมีประโยค2ประโยคนะคะคือประโยคนี้ประโยคในบทสนทนาเมื่อวานนี้ก็คือ I get the matches ฉันจะไปเอาไม้ขีดมาให้ผมจะไปเอาไม้ขีดมาให้พ่อขึ้นต้นด้วย I'll I will ตามด้วย verb ช่องที่1 นะคะอีกประโยคนึงก็คือ let me แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่1 let me carry the box for you ขอแบกนะลังให้ก็แล้วกันนะคะแบกกล่องให้ก็แล้วกันเราจะมาฝึกกัน2โครงสร้างนี้นะคะโครงสร้าง I'll กับ let me ทีนี้มาดูการตอบนะคะการตอบรับกับตอบปฏิเสธนะการเสนอความช่วยเหลือถ้าตอบรับนะเราจะต้องตอบคำอะไรก่อนคะกล่าวคำอะไรก่อนเลยคนมาฉันช่วยเอาไหมแหมคนเราดึกถือหนักๆโอ้โหมีเหมือนมีคนมาโปรดและมีพระมาโปรดและ thank you หรือ thanks thank you very much นะเราอาจจะต่อถ้าคำถ้าความช่วยเหลือนั้นโอ้โหมากมายอาจจะตอบว่าอะไรคะ that's very kind of you อาจจะใช้ต่อได้นะคะ thank you very much that's very kind of you แต่นะตอบปฏิเสธพอทำเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะเราอาจจะตอบว่าอะไรดีคะ that's all right นะ thank you นะอาจจะขึ้นต้นด้วย thank you ก็ได้ thank you that's all right ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรหรือ thank you don't worry ไม่ต้องกังวลไม่เป็นไรช่วยเหลือตัวเองได้แต่ทั้งข้างล่างก็ควรจะมีคำขอบคุณด้วยนะคะอันนี้เป็นมารยาทที่ดีของพวกเราด้วยอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปฝึกกันครูมีโครงสร้างใหม่ให้โครงสร้างหนึ่งโครงสร้างอันนี้ขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรคะ3ตัวแรก Do you want อันนี้เพิ่มมาให้นะคะDo you want any help? Do you want any help? หมายถึงอะไรคะ Do you want any help? คุณต้องการความช่วยเหลือนะข้างหลังต่อมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องที่จะช่วยเหลือเช่นนะ With the clothes ช่วยเหลือเรื่องเสื้อผ้าไหมนะเพราะฉะนั้นช่วยเหลือเรื่องล้างจานไหมถ้าเปลี่ยน clothes เป็นอะไรคะถ้าเรื่องล้างจาน With the dishes ใช่ไหมคะ With the dishes นะ Do you want any help with the clothesต้องการความช่วยเหลือไหมถ้าเราต้องการโอ้โหซักผ้าเหนื่อยเหลือเกินนะเป็นความกรุณาของคุณจะตอบว่า yes please ก็ได้นี่คือคำตอบเพิ่มเติมมาให้อีกตัวหนึ่งนะ yes please นะดีมากเลยโปรดช่วยด้วยแต่ถ้าไม่ต้องการเราจะตอบปฏิเสธว่า no it's all right นะ no it's all right no that's all right no don't worry ได้เหมือนกันนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลใจทำได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปฝึกกันแล้วนะคะอันนี้เสริมให้เราไปฝึกสัก2โครงสร้าง Do you want any help นะคะ Yes please No it's all right ไปฝึกกันนะคะเรื่องต่อไป offering to do something for someone นักเรียนดูนะคะ offer เสนอตัว to do ไปช่วยเขาทำ something อะไรสักอย่างหนึ่งfor สำหรับ someone คนสักคนหนึ่งให้คนสักคนหนึ่งเพราะนั้นสังเกตว่า offer to do something เสนอความช่วยเหลือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง for someone สำหรับคนคนหนึ่งนะ for แล้วก็ตามด้วยคนอาจจะเป็นชื่อคนก็ได้เป็นคำเป็นกรรมก็ได้นะคะไปดูอันแรกจากรูปภาพนะคำว่า get ดูตัวอย่างนะคะครูให้นักเรียนใช้คำว่า I'll มาจาก I will นะจะไปเอาน้ำอะไรคะจากภาพนี้น้ำมะนาวนั้นใช้ไปเอาน้ำมะนาวมาให้จะพูดยังไงคะ I get some lemonade สำหรับใครบางคน for เลยคะ for you เห็นไหมคะดูตรงนี้ get someone offer someone ก็คือ get ไปเอามาให้ some ไม่ใช่ someone get something เห็นไหมคะ forsomeone ข้างหลัง for ตามด้วย you ใช่คนไหมคะให้คุณน่ะคุณเป็นคนหรือเปล่าเป็นกรรมแต่ทำที่เป็นกรรมนะ get นะ get something for someone offer something for someone I get some lemonade for you
ฉันจะเอาน้ำมะนาวมาให้คุณนะนะคุณเอาหรือเปล่าดูคำตอบถ้าคุณต้องการจะตอบว่าอะไรดีคะ yes please หรืออะไรอีกเข้ามาให้ต้องกล่าวคำขอบคุณก่อนเลย thank you นะหรืออะไรอีกคะถ้าไม่ต้องการถ้าไม่ต้องการไม่ต้องการตอบว่าอะไรคะถ้าไม่ต้องการ thank you no ต้องมี no ไหมไม่ต้องอาจจะบอกว่าอะไรคะ don't worry นะไม่ต้องกังวลใจนะหรืออาจจะบอกว่าอะไรคะ that's alright เพราะนั้นการตอบต่อเรื่องสองอย่างเลยนะ that's alright ไม่เป็นไรนะคุณยกตัวอย่างมาเช่นตอบว่า that's alright ไม่เป็นไรค่ะ thank you that's alright ขอบคุณค่ะไม่เป็นไร thank you don't worry ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลใจไม่เป็นไรเพราะนั้นได้ทั้ง2อันเลยนะคะไปดูภาพต่อไป She is carrying a big box นะกำลังที่จะยกนะคะลังใบเริ่มเลยนะคะสังเกตที่หลังเนี่ยยกแทบไม่ขึ้นนะคะเพราะนั้นชายหนุ่มมาเห็นเข้าก็จะมาช่วยหญิงสาวนะคะยกนะเพราะฉะนั้นให้เรียนใช้คำว่า let ขึ้นต้นมา letจะเสนอตัวเองเข้าไปช่วยเหลือยังไงคะ Let me carry อะไรคะ a big box for you Let me carry the box for you เห็นไหมคะ Let me เสนอตัวเองเห็นไหม To do something ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเห็นไหมอันนี้ในที่นี้ก็คือ carry the box เสนอตัวเองที่จะยกกล่อง for someoneให้กับผู้หญิงคนนี้ for you เห็นไหมคะ offer something to do for someone offer to do something for someone เสนอความช่วยเหลือที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับใครสักคนหนึ่งนะคะนี่ดูคำตอบผู้หญิงบอกโอ้ดีมากเลยช่วยเหลือนะกำลังไม่ไหวอยู่พอดีเราจะตอบตั้งตอบว่าดีคะ thank you แค่นี้จบแล้วYes please ใช่แล้วต้องมีคำนี้ต่อท้ายด้วยคือคำว่า That's very kind of you สมควรจะมีคำนี้ต่อท้ายไหมคะตัวเองยกแทบไม่ไหวแล้วลังอูหนักมากเลยนะคะ That's very kind of you แต่ข้างหน้านักเรียนอาจจะมีคำว่า Thank you very much Yes please That's very kind of you นะใส่เข้ามาแต่ถ้าเป็นหญิงแกร่งหญิงเหล็กทำเองได้เรื่องสบายสบายจะตอบว่าไงดีคะ Thank you อะไรต่อดีคะ Thank you That's alright หรือ Thank you Don't worry นะอาจจะบอก Thank you That's alright Thank you Don't worry ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลใจฉันทำเองได้นะสบายสบายหัวเราะอะไรหัวเราะอะไรอันนี้ตัวอย่างนะคะดูต่อไปนักเรียนบอกว่าอะไรคะ I can do this exercise I cannot do this exercise ผมทำแบบหัดนี้ไม่ได้ครับคุณครูคุณครูก็บอกว่า help นะคุณครูเสนออะไรคะความช่วยเหลือขึ้นต้นด้วย I จะพูดยังไงคะครูจะพูดยังไงคะ I'll helpyou ง่ายๆเลย I help you เดี๋ยวครูช่วยเธอเองนะคะนักเรียนต้องการความช่วยเหลือไหมคะนักเรียนนักเรียนจะตอบว่าไงคะจะตอบว่าไงคะนักเรียนครูบอกว่าเดี๋ยวครูช่วยเธอเอง thank you นะ thank you คุณสมควรจะบอกว่า thanks ไหมคะ thanks ไม่สมควรอันนั้นควรจะใช้กับเพื่อนๆหรืออาจจะตอบว่า thank you very much ก็ได้นะคะอันนี้คือไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆให้เหมาะสมดูต่อไปนะคะเด็กคนนี้บอกว่าอะไรคะ I'm thirsty thirsty what does it mean กระหายน้ำโอ้โหหิวน้ำอยากดื่มน้ำแย่กระหายน้ำเพราะฉะนั้นนะพี่เลี้ยงนะคะพี่เลี้ยงบอกว่า get get คือทำไมคะไปเอามาให้เพราะนั้นเด็กเนี้ยกินนมพี่เลี้ยงบอกว่าจะไปเอานมมาให้ขึ้นต้นว่า I จะแต่งประโยคว่าไงคะ I get
เก็ตอะไรคะ some meal for you I get some meal for you นะฉันไปเอานมให้เองเด็กๆเอาไหมคะเด็กๆจะตอบว่าอะไรดีคะ yes please ได้ไหมคะหรืออาจจะตอบว่า thank you นะอาจจะต่อด้วยก็ได้ that's very kind of you เด็กๆบางทีหิวทนไม่ได้อะเห็นไหมคะยิ่งเด็กๆเนี่ยร้องอย่างเดียวเลยนะร้องแว้แว้เลยนะคะห้องนี้ร้องมั่งทีเดียวนะลูกไก่บอกว่าไงคะลูกไก่ we are hungry แม่หนูหิวแล้วเราหิวแล้วนะคะนะแม่ก็จะสอนหนังสืออยู่นั่นแหละนะคะแม่บอกเอาไม่เป็นไรนะคะ bring แปลว่าคะ bring น้ำนะไปเอาอาหารมาให้คำว่าอาหารคืออะไรคะอาหารfood เพราะนั้นขึ้นต้นด้วย I'll แม่จะไปเอาอาหารมาให้เองลูกไม่เป็นไร I'll bring some food พร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง I'll bring some food for you I'll bring some food for you ลูกๆจะตอบว่ายังไงคะตอบว่าเงียบตอบว่าไงคะ Thank youอะไรคะนอกจาก thank you yes please that's very kind of you บางทีเด็กเล็กๆเนี่ยค่อนข้างจะความอดทนมีมากไหมไม่ได้มันโอ้ดีมากเลยจะซาบซึ้งใจนะคะทีนี้ครูให้ verb มา get ลองแต่งประโยคนี้เองขึ้นต้นให้เรียบร้อยแล้ว I get a glass ofให้สถานการณ์ไม่พูดอะไรเลยตอบได้เรียบร้อยว่า I get a glass of water for you เดี๋ยวน้ำให้สักแก้วหนึ่งตอบว่าไงดีครับเพื่อน Thank you นะขอบคุณค่ะนะ I'm washing my clothesนะลูกๆเนี่ยบอกว่ากำลังทำอะไรอยู่คะลูกๆกำลังซักผ้าอยู่แม่มาเห็นเข้าโอ้โหสงสารลูกซักผ้าเหนื่อยนะคะตั้งหลายตัวนะคะแม่ก็เสนอนะจะไปช่วยเหลือโดยใช้คำว่า let แม่จะพูดว่ายังไงคะ let me help youถ้าแม่บอกว่าใช้ I ล่ะคะ I'll help you I will help you I help you